มากันที่ข่าวเมาส์กันบ้างดีกว่าจ้ะพระเอกหนุ่มตกอับเร่ของงานหลังจากที่ตัวเองเนี่ยผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระงานหดอีเวนต์ก็ไม่มีหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหลายท่านเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือน้องไนกี้นิธิดลนั่นเองนะครับที่ถูกเข้าไปเอี่ยวด้วยล่าสุดครับเจอไนกี้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรที่มีข่าวนี้ไปฟังกันเลยครับคิดว่าไม่น่าจะใช่ด้วยว่าอย่างแต่ก่อนสมัยก่อนกับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนเดิมก็งานก็พอๆกันเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆก็มีนู่นมีนี่ทำอยู่ตลอดก็เหมือนเดิมครับก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เราใช้คำว่าแบบว่าตอนนี้เหมือนอยากมีอีเวนต์แต่อีเวนต์ไม่ค่อยจ้างเราเพราะว่าเราแบบยังไม่มีที่รู้จักเลยก็คงไม่น่าใช่ก็คงคิดว่าไม่ใช่แล้วคงคิดว่าไม่ใช่เราจริงๆมีคนติดต่อมาบ้างไหมคะเยอะครับเยอะอยู่ครับผมแล้วเราก็รับปกติไหมคะเราก็จัดอะไรบ้างก็บางงานอย่างตอนนี้ที่รับก็ถ้าไม่ชนกับละครถ้าไม่ชนกับละครแล้วก็ถึงไปทำได้แต่ถ้าชนบางงานก็อาจจะต้องปฏิเสธไปอะไรเงี้ยแต่บางงานถ้าไม่ชนก็มีอยู่เรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นต่างจังหวัดบ้างในเมืองไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยออกสื่อใช่ครับอ่ะก็ยืนยันว่าไม่น่าใช่ตัวเองอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่างานยังแน่นอยู่แล้วคนก็ติดต่อมาเพียบเลยนะครับแต่จริงนะละครเขาก็เยอะอยู่นะก็ติดตามด้วยกันนะครับกับน้องไนกี้นิธิดลครับ